สวัสดีครับจากร้าน TWS Protector นะครับวันนี้จะมานำเสนอ Protector รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ RD828 นะครับ Android 9.0 นะครับความสว่างอยู่ที่ 4,500 ลูเมนนะครับตัวนี้มีระบบ Android ในตัวนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยในตัวนะครับสามารถเข้าเว็บต่างๆเข้า YouTube เข้า Netflix นะครับลงแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อเอาภาพขึ้นจอได้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับสายแปลง AV 1เส้นนะครับแล้วก็สาย power cable แล้วก็ฝาปิดตัวเครื่องฝาปิดเลนนะครับช่องต่อต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับช่อง power cable นะครับสายแลนช่องสายแลนช่องต่อสายแลนนะครับช่อง USB 2ช่องนะครับช่องหูฟังนะครับช่อง AV นะครับแล้วก็ช่อง HDMI 2ช่องนะครับตัวนี้จะเป็นช่องลำโพงนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นปุ่มกดต่างๆครับตัวนี้นะครับดีมากเลยครับเอาไว้ลองเมาส์ได้นะครับส่วนตัวปรับเลนส์นะครับปรับโฟกัสจะอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนและเป็นฟิลเตอร์ในตัวนะครับสามารถถอดออกมาขัดทำความสะอาดได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อไปนะครับครับเรามาชมรีวิวกันต่อนะครับผมวันนี้รีวิวแบบพรีเซนต์งานนะครับตัวหนังสือได้ชัดเจนนะครับโอเคความละเอียดเป็น Full HD 1080p นะครับภาพสวยๆครับสามารถใช้พรีเซนต์งานได้นะครับผมนะครับอ่านตัวหนังสือได้ชัดเจนครับเดี๋ยวลองซูมดูครับหนังสืออ่านชัดเจนครับโอเคครับนะครับอันนี้แบบฉายแบบเปิดไฟอยู่นะครับภาพอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ100นิ้วนะครับสามารถใช้พรีเซนต์งานได้เลยครับสบายๆนะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยหลอดเป็น LED นะครับอายุการใช้งานถึง 50,000 ชั่วโมงครับใช้ได้สบายๆนะครับนะครับเรามาชมรีวิวหนังกันนะครับเรื่องเดิมๆครับ Transformer
ครับมาที่แบบไร้สายนะครับนี่ครับหมวดอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับเลือกมาที่หมวดอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายคลิกเข้าไปตรงแบบไร้สายนะครับเราก็จะเจอ Wi-Fi นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับเราก็เข้ารหัสแต่ว่านี้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับสมมุติว่ายังไม่เชื่อมต่อก็กดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับเอกสารตรงนี้นะครับใส่รหัสของรหัสอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับอันนี้เราผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับจะขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับการตั้งค่าฉายอันนี้ครับปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะสามารถตั้งได้อันนี้เราใช้ลูกศร นะครับอันนี้เราใช้ต้องใช้รีโมทในการใช้งานนะครับตั้งค่านะครับสามารถวางเครื่องเอียงได้นะครับอันนี้ไปลองเล่นดูกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบดิจิตอลนะครับถ้าเกิดเราปรับแล้วเรากดรีเซ็ตปั๊บภาพจะกลับมาที่เดิมนะครับนะครับฉายด้านหน้าด้านหลังตีลังกาได้นะครับแขวนเพดานได้นะครับอันซูมครับได้ครับมาที่บลูทูธนะครับต่อบลูทูธได้นะครับก็กดมาที่บลูทูธนะครับก็หาสัญญาณบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับตั้งค่าวอลเปเปอร์ตั้งค่าอะไรอย่างนี้ก็ไปลองเล่นดูนะครับอันนี้ตั้งค่าภาษานะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนภาษาได้นะครับนี่ผมตั้งค่าไว้ที่เรียบร้อยนะครับเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ผมจะตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลระบบนี่นะครับหน่วยความจำ1กิกนะครับเวอร์ชัน Android จะเป็นเวอร์ชัน 9.0 นะครับผมวันนี้จัดเก็บมี8กิกนะครับโอเคเรามาเริ่มการใช้งานนะครับพอเชื่อมอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่แอปต่างๆนะครับอันนี้ผมจะลงแอปต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะลงแอปเพิ่มก็เข้าไปที่ Play Store ได้นะครับเรามาเริ่มแอปแรกกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะลง YouTube แวนไว้นะครับอันนี้ใช้ดีมากเลยเข้ามาที่โครมก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาเว็บโครมได้เลยเข้าเว็บต่างๆก็เข้ามาผ่านโครมได้นะครับจะเล่น YouTube ผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผ่านไปตรงนี้นะครับYouTube มีไว้ให้แล้วนะครับ YouTube เล่นได้3อันนะครับ YouTube ตัวนี้นะครับ YouTube แวนนี่ความละเอียดจะค่อนข้างดีนะครับ YouTube ตัวนี้นะครับเสิร์ฟภาษาไทยได้นะครับถ้าเป็น YouTube แบรนด์นี่เสิร์ฟภาษาไทยได้นะครับถ้าเป็น YouTube อันนี้เสิร์ฟภาษาไทยไม่ได้นะครับเป็นแอป YouTube จะเสิร์ฟภาษาไทยไม่ได้เสิร์ฟได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับนะครับลองดูนะครับเสิร์ฟได้แต่ภาษาอังกฤษถ้าจะเสิร์ฟภาษาไทยใช้ YouTube แบรนด์นะครับหรือใช้เป็นทูบเมดนี่ก็จะเสิร์ฟภาษาไทยได้นะครับลงเพิ่มให้ครับเป็นลุคทีวีนะครับเป็น
ดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับจะเป็นที่พักพิงให้อาแก้วเองที่เป็นนามสกุล MKV จะได้มีเสียงนะครับ Netflix ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับครับก็กดเข้าสู่ระบบอะไรนะครับพอดีตอนนี้ไม่ได้สมัคร Netflix แล้วนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับครับถ้ามาเล่นผ่าน USB นะครับผมก็เข้ามาเลือกตรงนี้นะครับสื่อนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอไฟล์ต่างๆของท่านที่เซฟไว้นะครับเล่นวิดีโอดูโอเคหรือว่าจะมาเล่นผ่านตัวแอปโคดี้ก็ได้นะครับครับเลือกมาที่มูวี่นะครับแล้วก็เลือกมาที่จะมีชื่อของไฟล์ต่างๆที่คุณตั้งชื่อไว้นะครับก้อนบอลเหมือนเดิมนะเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อจะเอาภาพขึ้นจอระบบ iOS นะครับหรือ iPhone นะ iPad นะครับขั้นตอนแรกครับเลือกมาที่Mac Hub Share นะครับกดที่แอป Mac Hub Share นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราสแกน QR Code ตัวนี้เพื่อจะเข้าไปเว็บที่โหลดแอปนะครับ Mac MH Share TV เนี่ยครับโหลดเข้ามานะครับโหลดผ่าน QR Code นะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่แอปนะครับแอปจะทำการค้นหานะครับค้นหาเสร็จก็จะเจอตัวนี้นะครับทีวี V88 นะครับให้เรากดเชื่อมต่อนะครับหน้าจอจะเขียนว่าการแชร์ไปที่ตัวนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับหักข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับจะเจอการสะท้อนหน้าจอนะครับจะเจอครับว่าทีวี V88 นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับโอเคโทรศัพท์ไปแล้วนะครับนะครับสามารถคลิกหน้าจอขึ้นไปได้นะครับเข้าได้เลยนะครับเข้าเว็บจะสมัครได้เลยนะครับหรือจะดูรูปภาพหรือจะพรีเซนต์งานผ่านไอ้ iPad อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยครับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้เลยครับนะครับใช้ได้เลยขั้นตอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์ระบบ Android นะครับขั้นตอนแรกทำมาที่ Mac Hub Share นะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาที่ตัวโทรศัพท์นะครับก็ให้คุณสแกน QR Code ตัวนี้นะครับมันจะพาไปที่เว็บโหลดนะครับหรือว่า Play Store นะครับให้โหลด Mac Hub Share มาติดเครื่องนะครับกดเข้าไปพอเจอตรงนี้นะครับก็กดการเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับจะเจอค้นหานะครับจะเจอคำว่าทีวี V88 นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่การสะท้อนหน้าจอนะครับแล้วก็เริ่มเดี๋ยวนี้สะท้อนขึ้นไปแล้วนะครับนี่สะท้อนขึ้นไปแล้วส่วนโทรศัพท์ Android นะครับโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วเสียงจะอยู่ที่โทรศัพท์นะครับส่วนโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะครับเสียงจะไปที่ตัวโปรเจคเตอร์อันนี้แล้วแต่ค่ายมือ
ค่ายโทรศัพท์นะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้ครับที่เชื่อมต่ออยู่เนี่ยนะครับเสียงจะออกมาที่แค่ตัวโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงมีดของผมอีกรุ่นนึงนะครับเสียงจะไปออกที่ลำโพงนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์นั้นๆนะครับโอเคจบการรีวิวนะครับผม